เรื่องความรักนี่ผมไม่เคยคบคนอายุน้อยกว่าเพราะว่านั่นแหละครับเหตุผลก็คือเราไม่ชอบคนที่เป็นเด็กงองแงหรือว่าเอาแต่ใจอะไรเงี้ยชอบคนที่มีความคิดมากกว่าอะไรเงี้ยครับแบบไม่ต้องมานั่งพูดอะไรกันเยอะครับแค่แบบพูดกันนิดเดียวก็เข้าใจกันมากกว่าแต่เรื่องความรักเนี่ยผมขอเล่าเพิ่มแล้วกันบางทีผมคิดว่าเราไม่ค่อยเหมือนสมหวังในความรักเท่าไหร่เหมือนกับว่าช่วงแรกสมมติเราจะคบใครหรือเจอใครที่ใช่อะไรเงี้ยครับมันก็จะออกมาสวยงามนะครับในช่วงแรกๆอ่ะแต่พอเหมือนคบกันไปสักพักหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนมีปัญหาตลอดเลยครับครับเพราะเรามีโลกของตัวเองเริ่มแรกอ่ะคุณน่ะคุณก็ยังแบบแค่เรียนรู้ไงแต่พอเริ่มจริงจังอ่ะคุณต้องการให้เขาเข้าใจครับใช่ก็จะเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพี่ดูถึงได้เตือนไงครับว่าเขาจะจมอยู่กับโลกส่วนตัวสูงพอวันหนึ่งเขาโตขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่ความรักนะแต่เขาต้องการคนเข้าใจถ้าอยู่ดีก็อยู่ดีเงียบไปฝ่ายนั้นต้องเข้าใจแล้วว่าฉันเงียบเพราะอะไรคือก๊อฟอยากคือเขาอาจจะต้องคิดเองด้วยซ้ำว่าตอนนี้ก๊อฟพอใจหรือไม่พอใจเรื่องอะไรไม่ต้องอธิบายเยอะอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นมันจะกลายเป็นความรักที่ไม่ทนในอดีตที่เคยมีแฟนมาส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องอะไรกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันมากกว่าครับก็จะเป็นอย่างที่พี่ริวบอกครับผมจะเป็นพวกแบบเก็บแบบมีปัญหาอะไรสมมติแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งคนอื่นอาจจะมองเฮ้ยเรื่องแค่นี้ทำไมยูต้องไม่เข้าใจด้วยหรือแบบไม่พอใจด้วยแต่สำหรับผมมันเป็นเรื่องสับใหญ่อะไรเงี้ยแล้วพอบางทีเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราพูดออกไปอ่ะเราจะเป็นผู้ชายที่งี่เง่าหรือเปล่าเราจะเป็นผู้ชายที่แบบไร้สาระหรือเปล่าเราก็เลยเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยวันหนึ่งคืนดีมันก็ปล่อยก็จบไปก็เหมือนต่างคนก็ต่างเฟดไปแบบใช่ครับก็ฝากเฟดเงียบอะไรเงี้ยครับสำหรับผู้ประสบภัยรักคนนี้ครับในความหมายคือตราบใดที่คุณไม่มองความรักในแบบยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปแล้วคือยุคสมัยของโลกที่คนเท่าเทียมกันครับทุกคนต่างมีสิทธิ์เดินในแบบของตัวเองเพราะทุกคนต่างมีงานการทำครับมันจะอยู่ยากครับเพราะฉะนั้นในยุคสมัยนี้ความรักมันจะต้องอยู่ด้วยการแชร์ในทุกๆเรื่องนะครับที่เราสามารถคุยได้เปิดอกได้คุยกันได้มันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนสำคัญแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณคิดว่าทุกๆปัญหาเรารักเขาแหละแต่เราไม่อยากให้เขารู้หรอกวิธีคิดของคนอื่นมันจะคิดอีกแบบนึงทันทีว่าทำไมมีอะไรปิดบังมีเรื่องอะไรป่ะหรือว่าแอบทำอะไรผิดหรือป่ะแล้วมันก็จะกลายจากความอยากรู้เริ่มกลายเป็นการจับผิดจากการจับผิดมันก็จะกลายเป็นถามซ้ำๆซักๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่เข้าใจเรามันก็จะกลายเป็นต่างคนต่างอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้คือผู้ประสบภัยรักนั่นเองจากที่ได้ฟังพี่ริวแนะนำแล้วพี่ก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองบ้างไหมครับเพื่อที่จะไม่เป็นผู้ประสบภัยรักก็คงจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนในส่วนที่เราสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าอันไหนที่เราคิดว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกต้องอะไรเงี้ยก็คงต้องให้มันเป็นไปตามนั้นครับความตายเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้เพราะไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวจะยากดีมีจนความตายจะย่างกรายเข้าไปหาทุกคนอย่างไม่เลือกหน้าครับดังนั้นจงใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทเมื่อความตายจู่โจมเข้าไปหาคุณหรือคนที่คุณรักในวันไหน
ความทุกข์ที่คุณหรือคนที่คุณรักจะต้องเผชิญจะได้ไม่หนักหนาจนต้องมีใครตายจากไปอีกคนแต่ถ้าเกิดคุณรู้เรื่องกรรมในเลขกวดกรรมก็จงอย่าสร้างกรรมไม่อย่างนั้นคุณจะได้ละอายต่อกรรมพบกันใหม่วันพฤหัสหน้า 3:45 ทางช่อง Workpoint หมายเลข 23ครับ